ี๋ยวท่าต่อไปที่ผมจะมาแนะนำนะครับจะเป็นเคเบิลเชสเพสนะครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมก็จะเป็นเคเบิลนะครับอยู่ด้านนี้นะครับผมมันจะมีกิฟต์ตัวจับนะครับให้เราดึงออกมาก่อนนะครับหนึ่งจังหวะใส่น้ำหนักนะครับพอประมาณที่เราเล่นไหวเพราะว่าเคเบิลนี้จะมีแรงต้านสูงนะครับดึงออกมาสองข้างนะครับผมก้าวขาไปด้านหน้าหนึ่งข้างนะครับเพื่อทรงตัวนะครับผมเชิดอกหลังตรงไว้นะครับลักษณะนี้แขนตั้งฉากนะครับศอกตั้งฉากสองข้างดันลงไปตรงครับหายใจออกนะครับลดศอกกลับมาแล้วหายใจเข้าดันออกไปนะครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับต่อไปครับ12ทีนะครับ4เซตนะครับกล้ามเนื้อที่ได้ในท่านี้นะครับคือกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับและไตเซปนะครับผมคือเป็นกล้ามเนื้อซับพอร์ตนะครับในการเล่นเชสนะครับผมท่าเคเบิลครอสโอเวอร์เป็นอีกท่าหนึ่งนะคะที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าอกซึ่งท่านี้ไม่ควรใช้น้ำหนักมากจนเกินไปค่ะเนื่องจากเป็นท่าที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายจึงควรเก็บท่านี้ไว้เล่นในตอนท้ายของการออกกำลังกายและเล่นน้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินกำลังของเราและท่านี้เป็นท่าที่ผู้เริ่มต้นก็สามารถทำได้ค่ะหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ให้ร่างกายเย็นลงและทำการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่เป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่ออกกำลังกายทุกคนควรทำค่ะ